ต่อไปนะคะมารู้จักกับประโยชน์ของปุ๋ยไนโตรเจนค่ะประโยชน์ของปุ๋ยไนโตรเจนนะคะคือช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นค่ะแม่ปุ๋ยที่ทำให้ธาตุไนโตรเจนมีหลายชนิดภาพที่เอามาให้ดูคืออะไรคะเนี่ยบอกเพื่อนหน่อยได้ไหมเป็นการที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนนะคะแล้วคือลำดับการเจริญเติบโตค่ะลำดับการเจริญเติบโตเป็นไงคะเมื่อกี้ที่ครูถามตั้งแต่ตอนแรกว่าไนโตรเจนนี่ช่วยส่วนช่วยการเจริญเติบโตส่วนใดของลำต้นของพืชของลำต้นนะคะลำต้นส่วนที่เป็นลำต้นเนี่ยอันนั้นรู้สึกเขาจะทำการวิจัยนะใช่ไหมคะลองปลูกลองปลูกทดลองดูนะคะว่าการใส่ปุ๋ยแตกต่างกันเนี่ยการเจริญเติบโตก็ต่างกันด้วยนะคะเห็นไหมบางอันก็ใบดกบางอันก็ลำต้นมองใหญ่สูงกว่านะคะอันนี้ก็เป็นการทดสอบทดลองนะคะแม่ปุ๋ยไนโตรเจนนะคะที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนมีหลายชนิดเช่นแอมโมเนียซัลเฟตนะคะแอมโมเนียมค่ะแอมโมเนียมซัลเฟตแอมโมเนียมซัลเฟตนะคะหรือ2100เป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจน 21% ยูเรียหรือ4600ปีไนโตรเจน 46% แอมโมเนียมคลอไรด์หรือ2600มีไนโตรเจน 26% ค่ะเห็นไหมคะว่าสารแต่ละตัวเนี่ยจะมีปริมาณไนโตรเจนที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาดูว่าเราจะไปใช้กับพืชชนิดใดนะคะถ้าต้องการเปรียบเทียบว่าปุ๋ยสูตรใดมีราคาถูกหรือแพงกว่ากันนะคะมีวิธีคำนวณดังนี้ค่ะเราจะมีวิธีการคำนวณยังไงว่าซื้อมาแล้วเนี่ยปุ๋ยตัวนี้แพงหรือปุ๋ยตัวนี้ถูกเราต้องเปรียบเทียบที่ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของไนโตรเจนค่ะต้องเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยน้ำหนักของไนโตรเจนนะคะคำนวณยังไงเท่าก็ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของไนโตรเจนนะคะเท่ากับราคาต่อกระสอบคูณด้วย2ค่ะแล้วหารด้วยกรณีเราซื้อมาเป็นกระสอบใช่ไหมคะ1กระสอบราคาเท่าไหร่นำไปคูณด้วย2ค่ะคูณด้วย2แล้วหารด้วยเปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนแล้วหารนะคะนักเรียนหารด้วยเปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนที่อยู่ข้างกระสอบอะค่ะที่เขาเขียนไว้อย่างเพื่อนยกตัวอย่างเช่นปุ๋ย2100มีราคากระสอบละ300บาทนะคะแล้วก็ปุ๋ย4600มีราคากระสอบละ400บาทดังนั้นราคาต่อหน่วยของน้ำหนักของปุ๋ยก็คือ2100เท่ากับ300คูณด้วย2หารด้วย21เท่ากับ 28.75 ค่ะมาการเรียนนี่ต้องบูรณาการนะคะนักเรียนคณิตศาสตร์เราไม่เก่งนี่ก็แย่เหมือนกันนะถ้าไปเป็นนักเกษตรกรเนี่ยต้องคำนวณเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวิชาพื้นฐานที่เราต้องแน่นๆเนี่ยก็คือภาษาไทยใช่ป่ะอ่านไม่ออกก็ตายเลยใช่ป่ะต้องอ่านได้แล้วอีกตัวอย่างนึงนะคะก็ต้องอย่างน้อยๆบวกลบคูณหารต้องเป็นนะเห็นไหมต้องคำนวณอันนี้ก็เพื่อนคิดให้ดูเห็นไหมคะเอา300คือราคาต่อกระสอบคูณ2แล้วก็หารด้วยเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ข้างกระสอบเห็นไหมครับบอกว่า2100ก็เอา21ไปหารปรากฏว่าได้เท่ากับ 28.75 ค่ะอันนี้เป็นราคาต่อหน่วยน้ำหนักของปุ๋ยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปุ๋ยยูเรียราคาถูกกว่าปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตค่ะแต่ในบางกรณีพืชต้องการกรรมฐานถึงต้องใช้2100ใส่รวมด้วยเพราะปุ๋ยสูตรนี้มีกรรมฐานอยู่แค่ 24% ตัวเลขที่คำนวณมาได้ก็คือเป็นตัวเลขของราคาของไนโตรเจนต่อหน่วยนั่นเองหมายความว่าเนี่ยไนโตรเจนตัวแรกที่เป็น2100เนี่ยหมายความว่ามันมี 28.75 นะคะก็คือหมายความว่าไนโตรเจน1หน่วยราคา 28.75แต่พอข้อที่2เนี่ย4600ปรากฏว่าคำนวณได้ 17.39 นี่แสดงว่าหน่วยไนโตรเจนอันนี้ถูกกว่าถูกกว่าก็คือราคามันแพงกว่าจริง400แต่มันมีปริมาณไนโตรเจนเป็นไงคะมากกว่านะคะอันนี้คือการคิดค่าราคาถูกกว่าปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตค่ะแต่ในบางกรณีพืชต้องใช้กรรมฐานถึงต้องใช้21
00ใส่รวมด้วยเพราะปุ๋ยสูตรนี้มีกรรมฐานอยู่ 24% ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็เป็นแหล่งข้อมูลที่สืบค้นข้อมูลมานะคะนี่ก็เป็นแหล่งข้อมูลนะคะนักเรียนใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยนะคะก็สามารถเข้าไปสืบค้นตรงนี้ได้มีข้อคำถามไหมคะค่ะจากการที่พวกเราได้รายงานมาแล้วนะคะจะเห็นว่าถึงแม้ปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยจะเป็นปุ๋ยที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตดีขึ้นนะคะแต่มันก็ยังมีผลเสียอยู่กับสภาพพื้นดินคือถ้าเราใช้ปุ๋ยนี้ไปนานๆแล้วเนี่ยจะทำให้สภาพพื้นดินเนี่ยเกิดอาการเป็นกรดนะคะซึ่งเป็นดินที่ไม่เหมาะสำหรับที่จะปลูกพืชเลยค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีอะไรสงสัยแล้วเราสองคนขอจบการรายงานเพียงแค่นี้ค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วย